ปอณัฐวุฒิเล่าหน้าที่เฉียดตายกระจกบานใหญ่แตกหล่นใส่หัวพระเอกมาติสอันฟอลโล่เมียนอกวงการใครกันหนอเซอร์ไพรส์ใหญ่สุดในชีวิตแอนซีเรียมปลื้มแฟนคลับฉลองวันเกิด50ปีกลางกรุงพบกับความเผ็ดมันได้แล้วกับแอนนาเพชรณปภาและปออนพในเผ็ดมันบันเทิงสวัสดีค่ะพบกับเทพมันบันเทิงนะคะนี่อยู่กับเรา3คนแอนนาค่ะแพทค่ะปอครับค่ะวันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่พี่แอนนาคิดว่าพี่ขวัญอุษามณีมานั่งอยู่ตรงนี้คือตอนนี้เครียดมากเครียดอะไรอีกฮะคนทักเยอะว่าขวัญอยู่ช่อง8แล้วหรอไม่น่าทักเลยเมื่อกี้เนี่ยหรอซูมหน้าหน่อยซูมหน้าหน่อยนี่วันนี้แบบมาหวานหวานวันนี้หวานเหมือนขวัญตรงไหนไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกาคือเมื่อวานเชื่อไหมว่าเมื่อวานฝนตกหนักมากใช่เราแบบฝนตกแรงอ่ะน้ำท่วมอ่ะก็คมปลาซุไงคะคมปลาซุเขาเข้าแล้วเนี่ยประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยนะคะล่วงไปจนถึงหัวค่ำเลยเขาบอกว่าโอ้โหถล่มหนักทั่วทุกพื้นที่ทั้งกรุงเทพนะครับนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการใช่ค่ะและนานมากเลยนะคือจะบอกว่าตกหนักอันนี้คือเป็นภาพที่แค่ตกหนักนะถ้าไปดูตามซอยต่างๆจะบอกว่าบ้านดิฉันนะคะตรงไหนเมื่อวานเนี้ยวัดใจเลยว่ารถที่ซื้อมาเนี่ยนะคะจะได้ขับต่อไปหรือว่าจะพอแค่นี้เพราะว่าน้ำขึ้นมาครึ่งคันถูกแล้วย่านไหนของพี่อนายบ้านอยู่ย่านไหนครับประชาชื่นเลยค่ะประชาชื่นนี่ไงอ๋อเขาบอกว่าพบน้ำท่วมนะคะถึงเท้ากันเลยแล้วที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นประชาชื่นเสนาเกษตรบางเขนนี่โดนหมดเลยจะได้จังเลยไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอตอนที่ลุยน้ำมาให้ดูเห็นบอกว่าคุณเองก็เพื่อนนัดออกมาทานข้าวเพื่อนนัดแล้วนัดไปตรงไหนไปวังหินครับนั่นแหละถิ่นน้ำท่วมเป็นย่านโอ้โหโอ้โหนัดกันผมเสร็จงานประมาณทุ่มหนึ่งใช่ไหมแล้วก็จะไปกินข้าวกันคิดว่าสักสองทุ่มได้กินไปถึงสามทุ่มกว่าร้านปิดแล้วเพราะว่าน้ำท่วมรถติดมากแล้วออกก็ออกไม่ได้เพราะว่าเป็นทั้งเส้นเลยไม่ว่าจะเป็นลาดพร้าวโชคชัย4วังหินงามวงวานตลาดพงเพชรเดอะมอลล์งามวงวานน้ำท่วมนี้คุณผู้ชมต้องระวังนะสำหรับคนที่สัญจรไปมาเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำท่วมขังบางพื้นที่บางคนเนี่ยเอารถออกมาแล้วนะฮะก็ไม่คิดว่าตอนกลับบ้านเนี่ยน้ำจะท่วมในซอยนะฮะติดแล้วยิ่งบนทางด่วนเมื่อวานนี้นะครับติดสะสมเป็น14กิโลเมตรเลยนายเขาก็เร่งระบายน้ำออกกันหรือว่าเป็นการตกชะล้างเพื่อจะรับการเปิดประเทศแล้วกันนะฮะท่านผู้ว่าบอกว่าน้ำมากไม่ได้เรียกว่าน้ำท่วมอย่าเรียกว่าน้ำท่วมมาซะมากมากจนโอ๊ยอีกนิดเดียวจะมิดหลังคาอยู่แล้วเนาะน้ำมากมวลน้ำมากนะคะเขาเรียกว่ามวลน้ำมากมากมายเหลือเกินนะฮะเขาบอกว่าจันทบุรีเนี่ยหนักสุดเพราะอะไรพี่นาตั้งแต่เมื่อวานก่อนใช่เขาบอกว่าหนึ่งลงแถวนั้นใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเคาะซ้ำกรรมซัดเลยหนึ่งคือน้ำท่วมทะลักเนี่ยเข้ามาถึงที่พักกลางดึกจนเดือดร้อนแล้วที่พักที่พูดถึงคืออะไรรู้ไหมที่บอกเคาะซ้ำกรรมซัดคืออะไรครับก็เป็นที่พักคอยคนที่ติดเชื้อโควิดไงคะอ้าวแล้วไปท่วมในนั้นด้วยนี่ไงคะโอ้โหทั้งติดเชื้ออีกแล้วยังน้ำท่วมอีกมุ้งเมิงนั่นอ่ะต้องเก็บขึ้นหมดเลยเคาะซ้ำกรรมซัดเนาะเขาไม่มีแจ้งก่อนอะไรเลยเหรออันนี้จันทบุรีเนี่ยเห็นไหมคือจริงๆอ่ะคงปลาซุ่มมันเป็นหางแล้วถ้าถามอ่ะบ้านเราอ่ะน่าจะหนักสุดอ่ะจริงๆกลางอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าจะหนักที่สุดแต่หนักที่สุดคือเหนือกับตะวันออกเฉียงเหนือใช่อย่างจันทบุรีเนี่ยคือเป็นกลางก็ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้เหมือนกันตะวันออกมาทางคือตอนนี้เราต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยนะฮะตกแค่3ชั่วโมงแต่น้ำท่วมขังระบายไม่ทันเนี่ยเวลาขับรถขับลาเข้าบ้านเนี่ยถ้าน้ำมันเข้าไปในเครื่องอาจจะเสียหายได้แต่จริงๆอ่ะคือมันจะหมดแล้วนะประมาณแล้วแพททำไงอ่ะของแพทนี่คือรถ5ล้านนะถ้าโดนน้ำนี่คือจบเลยนะรถสูงไม่เป็นไรร้องไห้ก่อนร้องไห้มั้ยร้องไห้สิทมเครื่องนี่คือเครียดนะแต่รถเราสูงรถสูงแต่จริงๆอ่ะจะบอกว่ามันจะหมดวันอาทิตย์นี้แหละจะหมดแล้วค่ะกรมอุตุนะคะเขาก็บอกว่าประมาณวันอาทิตย์เนี้ย
จนถึงวันจันทร์เนี่ยคงปะซุนี่จะไปแล้วใช่ค่ะจริงๆอ่ะเราโดนคือหางจริงๆอ่ะเขาขึ้นที่เวียดนามใช่แต่ว่าอันเนี้ยคือมันเป็นหางแต่เราก็ยังรู้สึกหนักแต่มันจะไม่มีลูกอื่นมาอีกใช่ไหมครับตอนนี้กรมอุตุเนี่ยเขาประกาศเป็นฉบับสุดท้ายนะคะน่าจะหมดแล้วนะเนาะซึ่งเขาบอกว่าจะหมดประมาณวันอาทิตย์นี้อาจจะมีติดไปถึงวันจันทร์ซึ่งถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเนี่ยสามารถโทรได้24ชั่วโมงที่1182ค่ะสงสารลองลองถามหลายจังหวัดที่เขาแบบท่วมถึงขั้นต้องอพยพกันอย่างเงี้ยเหนื่อยแต่หลังวันที่1วันที่1นี้เราเปิดประเทศใช่มั้ย10ประเทศที่จะสามารถเข้ามาได้ตอนนี้โผล่ออกมา5ประเทศอีก5ประเทศน่าจะรู้รออยู่ใกล้ๆวันตอนนี้ก็มีอเมริกาอังกฤษนะฮะแล้วก็จีนสิงคโปร์เกาหลีใต้มีแน่ๆอย่างเงี้ยผมอยากรู้ว่าเราอ่ะออกไปได้ด้วยใช่ไหมเราไปได้ด้วยและกลับมาเราต้องกักตัวเราอะกลับมาเราไม่กักไม่ต้องกักแล้วแต่เราไปบ้านเขาอะวัคซีนอ๋อดูที่วัคซีนของแต่ละประเทศด้วยพูดแล้วจะเป็นดราม่าไหมจะบอกว่าล่าสุดนะฮะไปทำเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนอกประเทศเพราะว่าเร็วๆนี้ดิฉันจะไปเชียร์นางงามที่อเมริกาที่อิสราเอลซึ่งอิสราเอลด้วยนะแล้วคราวนี้ประเด็นคือประเทศต่างๆที่เราจะต้องไปปลายทางเนี่ยเขารับวัคซีนบางตัวและบางตัวก็ไม่นับด้วยจริงเหรอตอนนี้เป็นปัญหากับคนเดินทางนอกประเทศเพราะว่าวัคซีนบางยี่ห้อเขาไม่นับวัคซีนแล้วไม่นับนะฮะไม่นับรวมแต่บางยี่ห้อนับรวมเราไม่พูดยี่ห้อละกันเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องเช็คให้ดีถ้าเกิดใครจะเดินทางออกนอกประเทศนะว่าวัคซีนที่เราฉีดไปรองรับหรือเปล่านะฮะไม่ต้องไปเสียเวลากักตัวกันอีกเนาะเอาไปด้วยเหตุการณ์เฉียดตายดีกว่าตอนที่เราติดต่อเขาจะบอกเลยเอาว่าเราจะเข้าได้ตั้งแต่แรกหรือไม่ได้ใช่ค่ะเราต้องทำเรื่องก่อนนะฮะเป็นเหตุการณ์เฉียดตายของพี่ปอณัฐวุฒินะฮะเขาบอกว่าตอนนี้นะฮะมีเรื่องราวเกิดขึ้นครับยังไงครับปอคือพี่ปอเนี่ยวิดแบบอันตรายถึงชีวิตเลยเพราะว่ากระจกทั้งบานครับล้มใส่หัวนี่ไงพี่ป๋อเขานะครับคือโพสต์คลิปลงใน Instagram คือเป็นเศษกระจกที่กำลังเก็บกวาดกันอยู่เนี่ยพี่ป๋อบอกว่าเฉียดไปนิดเดียวกระจกห้องน้ำสูงเกือบชิดฝ้าทั้งบานแตกหล่นใส่หัวดีนะที่เป็นเราไม่เป็นลูกอย่าหาทำนะครับอย่าซ่อมเองผมผิดเองที่คิดน้อยไปนิดดีที่ใช้กระจกนิรภัยไม่งั้นเกมโอเวอร์แน่นี่คือข้อดีคืออยากให้ดูเศษกระจกพอโตที่เป็นพอกระจกนิรภัยพอตกลงมาเนี่ยมันจะกลายเป็นแม่เศษเป็นกลมๆๆๆๆๆมันจะไม่บาดเราไม่บาดมันก็เป็นแค่รอยเหมือนแบบบาดได้แต่ว่ามันจะไม่คมเท่ากับกระจกไม่บาดเข้าเนื้ออ๋อแสดงว่าถ้าเกิดใช้กระจกทั่วไปแล้วมันถ้าเกิดมันหล่นลงมามันสามารถเฉือนเนื้อเฉือนหนังเราได้ได้เลยแต่กระจกนิรภัยมันก็จะเซฟกว่าแต่ก็มีอันตรายได้เหมือนกันเหมือนเป็นแบบว่าเหมือนโดนสะกิดเป็นสะเก็ดเงี้ยทั่วตัวเลย10กว่าแผลแต่ไม่มีแผลไหนลึกเลยเป็นความโชคดีที่เป็นกระจกนิรภัยจริงๆนะใช่เพราะว่ากระจกแตกลงมาถ้ามันเป็นคมเป็นเสี้ยวแล้วแบบบาดตรงตัวเราเนี่ยอันตรายมากเลยนะแล้วดีที่ลูกพี่เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยเนาะดูสิก็เขาพี่ป๋อบอกว่าทำเองกับคนที่บ้านคือเหมือนอยากจะแบบเปลี่ยนกระจกอะไรกันเองผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับบทช่างอยู่แล้วเวลาที่มีอะไรเสียในบ้านก็จะต้องรับบทหน้าที่ในการเปลี่ยนเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ป๋อนะคะว่าเหตุการณ์นี้เป็นยังไงบ้างครับผมพี่ป๋อครับตอนแรกคิดแล้วคิดอีกนะว่าจะโพสต์ความไม่รู้เท่าทันของเราดีไหมเราก็อายนะพูดตรงๆเราก็อายว่าเรื่องทำไมเรารู้ทุกอย่างพี่เป็นช่างอ่ะพี่เป็นจบวิศวะพี่ก็รู้เรื่องนี้ดีแต่แบบหนึ่งมันโควิดไงไม่ออกไหมสองเราก็รู้สึกว่าคิดถึงแค่ลูกว่ากลัวลูกจะผักก็เลยคิดว่าเราถอดซะวันนี้เลยดีกว่าเราว่างอยู่เราก็มีกันสองคนก็ถอดลืมคิดถึงเรื่องความปลอดภัยไปจริงๆแล้วแย่มากเลยใส่ก็ใส่เสื้อกล้ามนะไปออกกำลังกายใส่ขาสั้นรองเท้าก็ไม่ใส่รองเท้าเซฟตี้ก็ไม่ใส่ถุงมืออะไรก็ไม่มีอะไรสักอย่างคือโอ้โหถ้าเป็นปากฉลามนะพี่นี่คือเกมอะกระจกเทมเปอร์กระจกเทมเปอร์คือเป็นกระจกนิรภัยซึ่งเราเลือกมาตอนทำบ้านในแรกๆอยู่แล้วไงเขาก็บอกว่าเนี่ยแตกแล้วมันจะเป็นเมกะโฟนจริงๆโอ้โหเป็นน่าจะเป็นหมื่นเม็ดน่ะบึ้มแบบ1วินาทีคือพี่กำลังขยับปุ๊บมันบึ้มตกใส่หัวเงยหน้ามาอีกทีพี่ที่อยู่ตรงข้ามมันเลือดออกแขนเงี้ยเลือดไหลตรงมือเนี่ยติ๊ง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 เงี้ยพี่บอกเฮ้ยเป็นอะไรมากกว่านี้ดูผมที่ผมมีเป็นอะไรเปล่าหัวแตกหรืออะไรเปล่าคือตอนนั้นงงไปหมดเลยครับแล้วตามตัวเนี่ยมันจะเป็นเศษเล็กๆเต็มไปหมดเลยทั้งตัวเลยพี่ต้องมานั่งในครัวแล้วก็เอาก๊อตเทปดึงกัน
ดึงแล้วก็เทปแปะเอาเศษไอ้คือเศษเล็กเต็มตัวเลยการที่โพสเนี่ยเจตนาคืออยากให้มันเป็นข้อคิดนะเอาพูดจริงๆนะว่าคุณพ่อบ้านทุกคนอะไรที่มันเกินกำลังอย่าหาทำนะปอเนี่ยพลาดแล้วดีโชคดีคุณพระคุณเจ้ายังคุ้มครองอ่ะคืออะไรที่มันเกินตัวอย่าทำให้ช่างเขาทำดีกว่าช่างเขามีความรู้เนาะถือเป็นการเกินตัวก็อย่าทำเองเนาะก็อันตรายนะพูดถึงการเปลี่ยนกระจกเนี่ยนะฮะเชื่อหรือไม่ว่าอันนี้พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตเนาะครับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่เล็กๆเนี่ยแต่เกิดทำดาราหลายท่านเกือบเสียชีวิตมาหลายคนแล้วนะอย่างเช่นเนี่ยของพี่ปออย่างเงี้ยมันมีเคสเสียชีวิตด้วยเคสหนึ่งคือเราไม่พูดถึงเขาเป็นใครแล้วกันเนาะครับอย่างเวลาแบบอาบน้ำอุ่นอ่ะเราพูดถึงเรื่องนี้เนาะอาบน้ำอุ่นเนี่ยจะบอกว่าเชื่อหรือไม่ว่าบางคนเนี่ยไม่คิดว่าการอาบน้ำอุ่นเนี่ยนะฮะจะเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดตั้งสายดินแล้วถ้าเกิดไฟรั่วเนี่ยก็เสียชีวิตได้เหมือนกันอันนี้จำเป็นมากเลยจริงนะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้แต่อันนี้ก็ทำให้รู้นะบางทีอ่ะเราทำบ้านเราก็อยากจะประหยัดงบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเป็นนิรภัยบางทีมันก็สูงมาประมาณเกือบหมื่นอ่ะบางทีว่าเป็นหมื่นอ่ะบางทีเราก็อุ้ยประหยัดเซฟเอากระจกธรรมดาก็ได้เนี่ยพอเจอของพี่ป๋อเลยทำให้คิดว่าโอ้ใช่บางทีเราบวกเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะแต่นี่คือชีวิตเลยนะคือเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆแต่สามารถถึงชีวิตได้อ่ะอีกดาราอีกเคสนึงแล้วกันค่ะคือดาราท่านนี้ก็เป็นดาราอีกคนหนึ่งที่เราอ่ะคือน่ารักมากอ่ะนะฮะวันนั้นเขาจอดรถแล้วดันไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้เข้าเกียร์เลยสักอย่างนึงอ่ะแล้วไปเปิดประตูรถถอยนะครับเสียชีวิตคือจะบอกว่าเรื่องเหตุการณ์อุบัติเหตุบางเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่มันสามารถถึงกับชีวิตได้ดังนั้นนะคุณผู้ชมอย่าคิดว่าบางอย่างอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กไม่เป็นไรหรอกเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันอาจจะไปไกลได้มากกว่านั้นถ้ามันเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่ได้คาดฝันนะฮะยังไงโชคดีมากครั้งนี้ที่พี่ป๋อนะฮะไม่เป็นอะไรมากเป็นการเตือนคุณผู้ชมด้วยว่าแบบทำอะไรเนี่ยที่ถ้าเราไม่ชำนาญให้ช่างทำดีที่สุดใช่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดอีกหนึ่งเรื่องทำไมฮะถ้าเกิดเราได้เป็นแฟนกันเนี่ยเราจำเป็นต้องอันฟอลกันไหมเฮ้ยอันนี้พูดถึงเกี่ยวกับถ้าสมมติว่าตอนเราเป็นแฟนกันสมมติเราเป็นแฟนกันเราเป็นแฟนกันเราฟอลกันไม่เป๊ะตอนนี้เป็นถามก่อนตอนนี้ฟอร์กันอยู่หรือเปล่าฟอร์กันอยู่ครับแต่ช่วงหน้ากลับมาจำเป็นไหมเราต้องอันฟอร์ถ้าไม่ได้มีอะไรก็ไม่ต้องอันนี่หรอเราจะมีเรื่องจะพูดไงวันนี้ได้แล้วเป็นพระเอกระดับประเทศค่ะแล้วก็กับแฟนสาวค่ะที่ตอนนี้โอ้ยยังเล่าไม่ได้อ่ะทำไมครับให้เล่าช่วงหน้าได้ไหมช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ามารู้กันว่าใครช็อกเลยแหละบอกเลยว่าช็อกใครอันฟอร์ภรรยาอันฟอร์ฉันหรอภรรยาก็อันฟอร์กลับด้วยนะจ๊ะฉันหรอใช่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเล่าให้ฟังค่ะGo, go, 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 go